โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับรายการสตรีทไลฟ์เช่นเคยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ผมอาจจะมาคนเดียวเพราะว่าคู่หูของผมเนี่ยไปลาวติดเที่ยวไม่เอาการเอางานครับปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวนี่แล้ววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับพี่ชายของผมอีกคนหนึ่งที่ผมไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเราขับกันมาได้สักพักนี่ผมขับมาจากเมืองทองเลยคันนี้นี่ผมนึกถึงอาชีพเก่าไงเราไปเจอกันที่เชียงกงที่ญี่ปุ่นตอนนู้นเราก็เลยขับคันนี้มาเพื่อจะไปหาพี่เขาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่เขาอ่ะมีรถอะไรแล้วเขาทำอะไรบ้างไปลุยยังไงครับก่อนอื่นก็ฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมไปลุยขี่ไงวะเดี๋ยวไปตัวไอ้สะดุ้งหน่อยไหมตากล้องวู้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 บอกเลยครับอยู่ญี่ปุ่นผมขี่โฟล์คลิฟต์คว่ำมาแล้วครับอยู่นี่คว่ำนะเอ้ยไปที่แล้ววันนี้มาเขาเป็นรถอะไรเกิดอะไรได้บ้างรถคลาสสิกครับเป็นรถบ้านแต่ว่าขุมพลังของเขาเนี่ยประมาณ 1,000 แรงม้าเย็ดลือไงแค่นี้ก็หนาวแล้วเขาไปดูนี่หว่าครับอาชีพเขาก็ทำอะไรเก่าด้วยล่ะครับที่ผมรู้มาเพราะเราไปเจอกันที่นู่นแล้วถึงนะตากล้องมึงบางทางไอ้เหี้ยเดี๋ยวเสยฟอร์จูเนอร์เขาชิบหายเลยเอาเร็วหน่อยวะโอเคเย็ดลือนี่อาชีพเก่าไม่ต้องกลัวฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับผมโอเคเรามาถึงบ้านนี่แล้วเดี๋ยวโอเคจอดตรงนี้หน่อยครับเลือกลูกพี่ผมสอนว่าเวลาจอดโฟล์คลิฟต์ทุกครั้งต้องทิ้งงานอย่างนี้ครับโอเคไปโอเคอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับผมมาเรามาถึงแล้วที่บ้านพี่เขาพี่แอ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณที่มาเลยเนี่ยยังไงครับแนะนำตัวหน่อยพี่ก่อนผมสุภเลิศบุญยูส่งนะครับหรือเพื่อนๆในกลุ่มเรียกว่าOM Disturb ครับผมนี่ครับพี่ OM Disturb อันนี้พี่ก็จริงๆแล้วเล่นรถมาตั้งแต่สมัยอ๋อก็นานมากแล้วครับเล่นตั้งแต่โอ้อายุต้องมีประมาณ20 19-20ครับ19-20สมัยก่อนพี่เล่นอะไรดีกว่าผมขับคันแรกเป็นดัสสัน 120Y ครับดัสสัน 120Y อ๋อรุ่นกัดนั้นเครื่องอะไรพี่ตอนนั้นสมัยนั้นคันแรกของผมเป็นเครื่อง 4AG เทอร์โบครับผมก็คือแบบเล่นแรงมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยใช่ไหมพี่ก็ทำมันเองนะครับทำกับพ่อมั่งกับเพื่อนเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยครับทำกับคุณพ่อด้วยเหรอใช่ครับพ่อก็เป็นช่างเก่ายังไงพี่แอมก่อนเริ่มครับแชร์ให้ผมหน่อยแชร์ไลฟ์วันนี้ให้หน่อยเราไปก่อนเริ่มเราต้องแชร์ก่อนแม่ผู้ร่วมรายการนี่เข้าบ็อกซ่าก่อนครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับมีคำถามอะไรอยากถามพี่แอมก็บอกได้เลยหรือจะขอเบอร์พี่แอมไปจีบพี่แอมก็ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้แฟนถูกด้วยแฟนถูกคือผมกับพี่แอมเนี่ยเราไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะใช่ครับตอนนั้นผมกี่ปีแล้วหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วก็ต้องสลอนช่วง4-5 ปีแล้วใช่ตอนนั้นผมเป็นพนักงานอยู่ที่อัปการ์ดนะครับก็ไปเจอพี่แอมก็มาเป็นคนล่าไหลใช่ไหมตอนนั้นก็คือขึ้นไปดูงานกับรุ่นน้องอีกคนครับน้องเฮงแล้วน้องเพ็งเล่นที่เมย์แล้วก็น้องโตพี่มนชัยไปเที่ยวดูเทคโนโลยีดูเทคโนโลยีของเขาใช่ครับแต่หลักๆพี่ก็คือทำอะไรนะครับอาชีพหลักหลักๆตอนนั้นก็คือก็ทำอะไรรถเนี่ยครับแต่ไม่ได้แบบว่าทำเยอะแยะมากมายทำแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้มีทุนเยอะอะไรก็คือเริ่มสร้างแต่ตัวเองตลอดใช่เราเล่นด้วยแล้วก็ซื้อเก็บด้วยอะไรประมาณนี้ฮะอาชีพอะไรพี่ก็คือตอนนี้อยู่หน้าบ้านพี่หมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็มีอยู่บางส่วนถ้าเกิดเป็นอะไรบอดี้จะอยู่ที่นึงครับอันนี้เป็นแค่อันนี้ความสุขส่วนตัวเลยอ๋อล้วนๆเลยประมาณเดียวประมาณเดียวฮอบบี้เดียวแล้วมาทำรถตัวเองด้วยใช่ครับแต่ที่ผมเคยได้ยินพี่แรกๆพี่เล่นไอ้นี่ใช่ไหมโตโยต้าเลยนะโตโตต้าอาร์ทีตอนนั้นก็เป็น RB ครับตอนนั้นกี่แล้วก็คืออีกยุคนึงกี่ม้าแล้วนะเคยได้เยอะสุด980กว่าม้าครับนี่ครับอันนี้คือพี่แอมขับโตโยต้าอาร์ทีนะครับสมัยก่อนก็คือเครื่อง RB ประมาณ800-900ม้าใช่ไหมใช่ครับวิ่งอยู่สายหนึ่งนะแล้วก็ร้อยครับก็คือจุดเริ่มต้นเหมือนคนเล่นรถทั่วไปก็มาจากนี้แหละวิดไนท์ก่อนใช่แล้วก็ขยับอะไรก็ว่าไปส่วนตอนนี้คันนี้ก็เป็นรถแข่งไปแล้วคันนี้เป็นรถทุกวันนี้ก็เป็นรถในรถดิฟเป็นรถดิฟไปแล้วในทีมของพี่ตีอิงเจ็ต
เนาะก็คือในกลุ่มถ้านึกบอดี้นะไม่ออกครับก็ไปดูรถดิฟของพี่ตีอินเจคได้ตอนนี้เป็นสีน้ำเงินตอนนี้เป็นสีน้ำเงินใช่ครับนั่นคือคันนั้นเลยคันคุณปู่เก่าคันฟ้าทีนี้เรามาดูงานของพี่ดีกว่าผมเห็นมีอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้พี่มีอะไรเก็บไว้ในบ้านบ้างเนี่ยก็มีเครื่อง RB ที่ชอบอ่ะครับก็มี26แล้วก็มี RB 25 2ตัวแล้วก็มีเครื่องแปลกๆเงี้ยครับมัน K20 เป็นซุปเปอร์ชาร์จอันนี้เตะตามากเลยอันนี้มันเคตัวไหนพี่20อันนี้เป็นสเตปวากอนครับสเตปวากอนแต่เป็นซุปเปอร์ชาร์จเป็นซุปเปอร์ชาร์จเป็นชุดคิดของบิดครับผมอ๋อก็คือตอนที่พี่ขึ้นไปพี่ก็ไปเจอใช่แล้วก็ขนมมาใช่ครับแล้วก็มี ECU อะไรก็เป็นของบิดหมดเลย มีอันนี้เป็นเฮดเคสคัมทูเป็นอุปกรณ์เสริมอ๋ออันนี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นตัวบอกค่าการทำงานขึ้นกับจอวิทยุเลยฮะของเฮดเคสครับผมเป็นชุดออปชั่นเสริมของเฮดเคสทำมาสำหรับแทนเกวัตอาจจะอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลักๆของเครื่องอะไรเงี้ยคือต้องบอกนะครับการที่เราไปรื้อรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่ดวงนะแล้วแต่ดวงบางคันมันจะมีติดของแต่งมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปด้วยก็ถือว่าโชคดีไปอย่างคันนี้ก็คงน่าจะได้ติดเครื่องซูเปอร์ชาร์จตัวนี้มาด้วยใช่ครับถ้าเกิดใครอยากจะมาวางก็ติดต่อพี่แอมได้นะตัวนี้ขายไหมเนี่ยขายหมดเลยครับขายหมดเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ก็ถ้ามาจากเนี่ยครับมาจากของทางแบงก์ก็เอาแค่45,000พอครับทั้งเซ็ตเลยหรือ45,000นะครับพี่แอมขายครบหมดทั้งครบชุดเลยครับอันนี้เกียวโต้นะเกียวโต้ครับตามสเต็ปใช่ครับแล้วนี่เรามาดูนี่ดีกว่าสำหรับสาวก RB26 พี่แอมมีเก็บไว้อยู่3ตัวใช่ครับอันนี้สนใจก็ติดต่อพี่แอมมาได้ขายหมดครับแต่นี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเครื่องเดิมๆนะจากที่โน่นมาเป็นเครื่องเป็น V-Spec 2ตัวครับแล้วก็ตัวนั้นเป็น N1 ครับผมอ๋อมี V-Spec กับ N1 ใช่ครับV-Spec ก็เป็นตัวปีสุดท้ายที่พัฒนามาให้มันแบบว่าต่างจากของในรุ่นแรกๆครับคือข้อเบี่ยงจะเป็นข้อเบี่ยงเต็มแล้วก็หลายๆอย่างจะเป็นตัวเบรกเบมโบไปเลยจะเป็นตัวสุดท้ายครับตัว V-Spec จะเป็นพิเศษออกมาโรงงานแต่มันคือทำมาตัวล็อตสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมครับแต่แก้ไขข้อบกพร่องของก่อนหน้านี้แล้วนี่พี่แอมเขาก็บินไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปตัดมาเองนะครับซื้อแล้วก็ตัดรถเองเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แอมก็ไปนี่ใช่ไหมใช่ครับไปเช้านี่เรามาไลฟ์มันก่อนพี่แอมก็จะบินไปเที่ยวนะครับไม่ได้เก็บกระเป๋าไม่ได้เก็บแล้วมาพาเราเที่ยวก่อนดีกว่าครับผมแล้วมีอะไรเก็บที่แบบอยากมีอินเตอร์คูลเลอร์ท่อไทเทเนียมอะไรพวกนี้ครับท่อไทเทเนียมจะลกนิดนึงนะดิบ้าผมเลยมีงูไหมพี่ไม่มีครับไม่มีครับเทอร์โบวางอันนี้ใช่ไหมเทอร์โบวางนี้ครับวางทิ้งกว้างพี่แอมบอกอยากจะใส่เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวใช่ผมไม่ได้บอกมีชั้นมีอะไรขึ้นแค่เก็บไว้ส่วนตัวเลยความสุขอ่ะ25ก็มีเก็บไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่เล็กๆน้อยๆที่เก็บไว้ในบ้านของพี่แอมเขาก็เป็นความสุขของคนเล่นรถอ่ะเนาะใช่ครับเราก็เก็บไว้ไม่ได้บอกว่ามีหน้าร้านแบบเป็นขายเป็นกิจจะลักษณะอะไรก็คือแบบเก็บไว้อ่ะคือคนรู้จักกันมากส่วนใหญ่เป็นคนรู้จักกันมาซื้อมากกว่าอ๋อแล้วตอนนี้ไม่ได้ลงออกผมก็ไม่ได้ขึ้นญี่ปุ่นนานแล้วตอนนี้วงการฝั่งนู้นเป็นไงบ้างพี่เดี๋ยวนี้อะไรมันเริ่มน้อยนะฮะเริ่มน้อยแล้วครับเพราะเหมือนกับว่าไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่ซื้อราคาแบบว่าสูงๆต่างชาติที่เขามีศักยภาพด้านการเงินเขาก็ซื้อได้ในถุงและอีกอย่างภาษีบ้านเราแพงใช่ครับภาษีบ้านเรามันเริ่มปกติแล้วผมมาผมเตะตาคันนี้อีก1คันอ๋อคันนี้ผมชอบตั้งแต่ตอนไปญี่ปุ่นแรกๆแล้วเห็นญี่ปุ่นนี่คือ Voxy ใช่ครับบ้านเราอาจจะค่อนข้างน้อยไปนิดนึงบ้านเราเวลานำเข้ามาแล้วผมว่าคงจะแพงละฮะเขาก็เลยไปพอรถใหม่ที่นี่มันน่าจะราคาแพงนะครับอ๋อในยุคนั้นนะแล้วคันนี้นี่เครื่องเดิมมั้ยระดับพี่แอมผมว่าไม่น่ามีเครื่องเดิมมันเคยพังครับเครื่องเดิมอ๋อเครื่องเดิมมันเคยพังเคยพังอันนี้ก็เลยแบบเปลี่ยนอ่ะขอดูเครื่องนิดนึงขอได้ครับรถใช้งานของพี่แอมนะครับคันนี้คือ Toyota Voxy เรามาดูกันว่าพี่แอมยัดอะไรลงไปแล้ว Toyota Voxy นี่มันต่างมันเป็นยังไงก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเค้าจะมีเป็น Toyota Noir คือรุ่นตัวธรรมดาแล้วก็ Voxy ก็จะเป็น2โฉมครับแต่บอดี้จะเป็นบอดี้เดียวกันครับผมยากกับ Noir ป่ะครับพี่ Noir อ๋อนี่มีเดี๋ยว Noir 2นี่เรามาดูครับ 3S Beam ขี่ใช้งานเทอร์โบป่ะคันนี้พี่ไม่เทอร์โบครับคันนี้ใช้งานครับเดิมๆเกียร์โต้มีแค่ชุดท่อ SK อ๋อนี่รถใช้งานชุดท่อ SK นะครับกับเครื่อง 3S Beam ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะรอไว้ก่อนถูกต้องหมดครับถูกต้องหมดทอล์กอิงลิชพีทครับมีน่าจะแฟนคลับชาวมาเลย์หรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรครับรายการเดี๋ยวค่อยซับไตเติ้ลตอนหลังนี่ดูเบรกยังเอลเลดรถใช้งานครับตัวเอลเลดโมโน6ขวดวากอนครับตัวแคบเอาจริงเครื่องใน 3S Beam นี่พอใช้ทำงานไหมก็เหลือสบาย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 ปกติวิ่งทางไกลก็โอเคครับส่วนใหญ่แล้วพี่ทักทายครับสวัสดีครับทุกคนก็ส่วนใหญ่ผมเซตแค่ผมก็มีอู่เพื่อนกันที่เป็นคนทำให้ผมแล้วก็ผมแค่วางระบบแปนเกี่ยวกับการเซตรถใช้เทอร์โบอะไรใส่แคมอะไรพอเราชอบลองไปเรื่อยก่อนหน้านี้คือสมัยเด็กๆเราก็ลองทำเทอร์โบหมกมั่งใส่แบบว่าทำเกียร์ออโต้
แดกมั่งยอโต้เดิมๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองพอลองทำได้ปุ๊บแล้วก็มาลองกับคนอื่นทำให้น้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยได้ครับได้ครับป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไฮไลท์หลักของวันนี้ก็คือรถ R30 ของพี่แฮมเนี่ยครับโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าหล่อโคตรหล่อมากๆครับคันนี้ที่มาที่ไปนี่มายังไงคันเนี้ยคันนี้คือผมเคยเห็นคันนี้มาประมาณโอ้ต้องมีเป็น10ปีแล้วนะตอนนั้นผมทำงานอยู่เต็นท์รถสมัยนั้นยังเป็นแบบเด็กขายรถอยู่เลยครับพอดีมีเจอคันนี้มาพอดีเขามีคนมาขายคนแก่มาขายไอ้ภาพไอ้ภาพซื้อแล้วครับบอกซื้อแล้วซื้อแล้วครับสตรีมแต่ไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็ซูเปอร์ชาร์จด้วยพอดีเราชอบเพราะรถคันนี้มันบอดี้มันไม่เหมือนรถทั่วไปนะฮะมันเป็นมันผมว่ามันน่าจะมีน้อยอ่ะหรืออาจจะมีแค่ที่เป็นเลขตัวถังอย่างเงี้ยมันน่าจะมีคันเดียวในบ้านเราอ๋อก็คือหลักๆด้วยเมื่อก่อนพี่ใช้ Toyota RT แล้ววาง RB เราก็อันนั้นมันไม่ตรงรุ่นไงมันไม่ตรงรุ่นแล้วก็เลย Toyota เครื่องนิสสันพอเราทำเราเป็นคนทำนิสสันอยู่แล้วเราก็เลยอยากได้ที่แบบรถนิสสันนะแล้วคือนิสสันนะโอเคแต่เราก็ยังชอบเนื่องจากความแรงอยู่เราก็เลยทำรถคลาสสิกออกมาให้มีสเต็ปถึงระดับพันแรงม้าใช่ครับหัวใจมันเป็นอะไรผมขอดูได้มั้ยได้ครับถึงมีแรงม้าถึงพันแรงม้าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวพี่แอมเขาจะอธิบายกันถึงเลขตัวถังของคันนี้ครับว่าทำไมพี่แอมก็ถึงชอบอยากรู้เลยถามมาอยากรู้เลยถามมาได้เลยครับในคอมเมนต์รถมันก็เหมือนทั่วไปแหละครับก็เหมือน R10 ต่ำ10ทั่วไปแล้วครับเรามาดูหัวใจก่อนครับน้องเจมส์พาเข้าเลยครับอันนี้ก็คือ RB5 ใช่ครับ RB5 แล้วก็ได้มีการทำอะไรลงไปบ้างพี่คันนี้ก็ทีแรกสมัยก่อนผมทำก็ที่ทำจากคันเก่าก็คือมีสเต็ปชุดท่อนล่างเดิมแต่คันเนี้ยเริ่มมาตอนนั้นก็เริ่มทำงานเริ่มมีรายได้ก็เลยมาทำแบบใช้ของเพอร์ฟอร์มานซ์ลูกเป็นเฮดเคใส่ก้านใส่อะไรก็คือแบบทำทุกอย่างที่เราหาได้ได้แล้วก็หามาจากที่นู่นได้ก็มาใส่ในคันนี้ครับเราก็คือพูดง่ายเราบินไปเองนะเราเจออะไรที่มันสามารถใส่รถเราได้เราก็ยัดมาถูกต้องครับแล้วอย่างคือตอนนี้พี่ก็ทำลูกก้านอะไรหมดแล้วใช่ไหมหมดครับลูกเป็นเฮดเคก้านเป็นโตเม่ครับผมแคมก็แคมเป็นแคมจุนครับ272ครับผมเกิร์ลเทอร์โบนี่ก็คือได้จากฝั่งนู้นนะ834อันนี้ได้มาจากฝั่งนู้นป่ะอันนี้ก็คือของบ้านเรานี่แหละครับแล้วมาอัพใบเป็นใบวิลเลจใบอะไรเงี้ยครับแล้วมันเห็นผลเยอะไหมใบวิลเลจของพี่เนี่ยที่ว่าผมเคยทำเทอร์โบสเปคเนี้ยแต่เป็นใบ T51 ก็ได้900กว่าม้าแต่พอไปเป็นใบวิลเลจเนี่ยก็จูนมาก็ได้พันแต่พันนึงเนี่ยเราก็มันมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบด้วยไงเราก็เปลี่ยนลูกขยายลูกเป็น865กว้างอีก5มิลไอ้ 0.5 มิลไอ้ 0.5 ไม่ถึงมิลนะมีคนขอเฟซพี่แอมครับได้ครับเดี๋ยวให้ข้างหลังครับครับแต่ผมชอบอย่างนึงของห้องเครื่องพี่แอมเนี่ยคือฝา OS ฝาไม่ให้เป็น OS แล้วมันต้องดูจากอันไหนอ่ะทำไมนี่มันยังมีคอมเมนต์อยู่เลยอ่ะเฮ้ยแต่มันมาเหมือนเดิมเลยนะเออเนี่ยมันยังมีคอมเมนต์อยู่เลยหลุดเนี่ยเวลามึงเขียนอยู่ยังมึงยังเขียนอยู่หลุดครับมาแล้ว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 เนี่ยต่อแล้วโอ้หลอดไหลหายไรโทษทีครับมันเกิดเหตุขัดข้อนิดหน่อยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันไหนต่อถึงฝาข้อพอดีฟันตากล้องผมไม่โดนหน้าจอมันก็เลยนี่นิดนึงครับโทษทีมาแล้วครับเดี๋ยวพี่แอมเขาจะบอกตาหลังอะไรนะเฟซพี่อะไรนะแอมอะไรนะซุปเปอร์เลิกซุปเปอร์เลิกแอมบุญชูส่งครับภาษาอังกฤษ S U P A L E R K ครับแล้วก็ A M P แล้วก็บุญชูส่ง B W O N C H U S O N G นี่ครับยาวเหยียดเลยจำกันเอาเองแล้วกันจำได้โอเคเรามาเข้าที่เครื่องต่อก็คือตรงฝาครอบเงี้ยมันเป็นของ R20 ฝาลายตัวบอดี้ R31 คือบ้านเรานะคนส่วนใหญ่เขาชอบเพราะเวลามันทำสีทำอะไรแล้วปุ๊บอ่ะมันจะสวยมันจะเป็นลายเหมือนคาคิโมโต้เหมือนที่ฝาเก่ามาบิลลิ่งกันเองใช่ครับคันนี้กล่องอะไรพี่คันนี้กล่องเป็นเฮาเทคครับผมเฮาเทคเฮาเทคครับใช่ครับเป็นอุบเป็นคนจูนครับอุบจูนนิ่งอุบจูนนิ่งแล้วก็คือคันนี้ก็แรงม้าที่ขึ้นไดโน่ก็อยู่ที่1013มั้งฮะเดี๋ยวให้ดูฮะอ๋อเดี๋ยวมีกราฟแรงม้าให้ดูนะ1013นะครับส่วนบอดี้ย้อนกลับมาที่ตรงเรื่องบอดี้จะหาว่าแบบไม่ได้บอกคือบอดี้เครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่อง RB 25ใช่มั้ย25ครับเพราะคันนี้ตรงรุ่นมันเลยมันเป็นเครื่องอะไรตรงรุ่นคันนี้เป็นเครื่อง L ครับดูจากรหัสตัวถังคันนี้ก็ถือที่ผมบอกไว้ที่ผมชอบอ่ะที่ผมทำเก็บคันนี้ก็คือเร็วรหัสเพจตัวถังครับมันจะเป็น A11111ทุกตัวเลยครับเป็นเลขตัวถังเลข1หมดเลยใช่ครับเลขสวยไอ้ตัวเครื่อง L ของเดิมๆมันนี่มันเป็นยังไงพี่
คือจะเป็นเครื่อง L ที่เป็นหัวที่ฝาข้อวามันจะเป็นโหนกๆครับเป็นเครื่องยุคเก่าเหมือนพวกเครื่อง LD 28อ่ะเป็นดีเซลอะไรประมาณอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเลยเทคโนโลยีรุ่นเก่าก็ไม่ได้แรงไม่ได้แรงแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาครบเอาเป็นคลาสสิกก็ถ้าคลาสสิกก็จะเป็นใช่ครับได้อ่ะพี่เข้าเรื่องชัสซีของพี่คันนี้ดีกว่าที่พี่บอกอยากเก็บก่อนต่อเดิมต่อไหนอ่ะมันไม่เห็นมาเลยไหนอ่ะเนี่ยต่อเวลาเดิมแล้วไหนอ่ะแป๊บนึงหลุดไปอีกแล้วโทษทีช่วงนี้หลุดอีกแล้วครับยอดหายอีกแล้วแม่งไอ้เจมปั่นมึงทิ่มจอกมือถืออีกแล้วโอเคตัวถังเข้าถึงตัวถังต่อครับก็อย่างที่บอกครับตัวถังเนี้ยผมตามมาตั้งนานแล้วพอดีรถเปลี่ยนมือก็อยู่คนใกล้ตัวพอจังหวะว่ารุ่นพี่คนนึงเขาเก็บไว้ทิ้งไว้ตั้งนานแล้วหลายปีพอดีเขาไม่ได้อยากจะขายหรอกผมไปขยันขยอเขาเขาก็เลยแบบว่าเห็นว่าเราจะเอามาทำเก็บแบบทำแรงทำอะไรเขาก็เลยขายมาให้แต่คันเนี้ยเลขถังเนี้ยอย่างที่ผมบอกอ่ะคือเลขถังมันเป็นผมว่ามันน่าจะน้อยอ่ะมันเป็นรหัสตัวถังเลขหนึ่งหมดเลยอ๋อครับ1-5 ตัวใช่ครับดูจากตรงเพจนั่นก็ได้ครับแล้วไปได้มาที่ไหนพี่คันนี้ได้มาคันนี้ก็คือเหมือนกับมีคนผู้ใหญ่อ่ะครับเขามาขายที่เต็นท์นะครับแต่คือตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่เต็นท์แถวๆนั้นเราก็เลยรู้ว่าแล้วคันนี้เลขถังมันสวยก็เลยรอว่าใครซื้อมั่งอะไรก็ตามจนมาเรื่อยๆจนมาครอบครองเองอ๋อแล้วพี่ก็จับมายัดเครื่องเลยเพราะตอนนั้นจะบอกว่าเรา RT เราผมได้ RT 130น่ะคันฟ้าผมได้ขายให้พี่ตีจริงๆพี่ตีรถดิฟตอนเนี้ยฮะให้เขาทำไมเอาไปดิฟต่อเพราะคันนั้นมันเป็นรถโตต้าเครื่องนิสสันครับแล้วก็เลยอยากได้ที่แบบรถนิสสันแล้วก็เป็นเครื่องนิสสันให้มันตรงรุ่นของเราก็เลยมาจบเป็นที่ตัวนี้จบเป็นที่ตรงนี้แต่ก็ได้ข่าวแว่วๆว่าพี่แอมก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องให้มันเป็นคลาสสิกตรงรุ่นใช่ครับเพราะคือผมทำงานตรงนู้นแล้วผมทำแรงผมเอาไปให้คนญี่ปุ่นดูคนญี่ปุ่นเขาใส่หัวเองเยอะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเล่นกับถังเนี้ยจริงๆน่าจะทำเป็นออริจินอลอะไรเงี้ยบอกมึงไปทำอะไรเล็กเทะการว่าจะเปลี่ยนใช่ผมถึงไม่กล้าลื้อรถเพื่อที่จะเอาไปแข่งเพราะเราเห็นแล้วเราเขาบอกคนญี่ปุ่นที่เขาบอกเรามาเขาบอกว่าอย่าทำเลยเสียดายก็ไม่บอกกับเราสไตล์ล็อกกี้ออโต้เราก็บอกแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยอย่างเงี้ยมันสุโขยนะแล้วก็บอกว่ามันสุดยอดนะอะไรเงี้ยกูไม่สุโขยกับมึงแต่เขาบอกว่าแบบถ้าเป็นบอดี้เงี้ยบ้านกูประมาณแบบว่ากูเก็บแล้วอ๋อคันนี้ก็เลยใช่โปรเจกต์อนาคตของพี่แอมก็จะเปลี่ยนที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาแนะเรามาอีกทีเราก็เลยแบบเก็บมานั่งคิดอะไรเงี้ยแล้วเครื่องได้มายังพี่ที่จะทำจะเก็บเครื่องผมมีกำลังเอาเข้ามาก็คือเครื่อง L นี่แหละครับที่คิดไว้ก็จะเป็นตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวอาจจะทำเป็น6ลิ้นหรืออะไรยังไงก็ค่อยว่าอีกทีฮะอ๋อครับแล้วไปเราปิดห้องเครื่องกันนิดนึงครับผมได้ข่าวว่าพี่แอมปกติก็จะมีกิจกรรมยามว่างไปนั่งเล่นร้านรุ่นพี่อ๋อร้านรุ่นพี่นี่ใส่รถเก่าเหมือนกันภายในก่อนใส่รถเก่าเหมือนกันเดี๋ยวจะดูภายในไหมอ๋อโอเคไปดูภายในก่อนครับโปรดิวขี่เป็นเหรอขี่ได้ก็ได้ครับนี่ครับเรามาดูภายในเปียมเดี๋ยวก่อนก็ได้ไม่ต้องเป็นพี่นี่เรามาดูภายในรถพี่ก่อนครับอันนี้เป็นภายในของอะไรครับภายในผมว่าเป็นภายในดำตัว RS ครับก็คือพี่ไปซื้อรถที่นู่นมาแล้วก็มายำไปทางนี้ใช่ไหมซักซากจะเจอก็จับมารวมเนี่ย3คันนะครับเนี่ยรวมเอา3คันมาหาเอาสิ่งดีจากตรงนั้นมาจากคันนั้นมาใส่จากคันนี้มาใส่รวมๆไปเรื่อยๆครับแต่สภาพภายในพี่ดีมากเลยนะครับพอดีผมเคยได้คันนึงมันเป็นที่พวงมาลัยครับมันจะเป็นตัวพิเศษเป็นตัวพอลนิวแมนอ๋อพวงมาลัยแล้วพอดีรถคันนั้นมันสภาพภายในเรียบร้อยพอดีเจกผมก็หามาให้ด้วยเจกผมที่เจ้าที่ทำงานด้วยกันนะครับจะช่วยหาให้ครับก็เลยมีโอกาสก็เลยได้สีอะไรทุกอย่างแบบสวยมากนะภายในของพี่แอมนี่สภาพอะไรน้ำมายังไม่มันไม่ต่อมายังหลุดอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรครับวันนี้นี่เราเข้ามาดูภายในของพี่แอมนะครับยังคงความคลาสสิกไว้อยู่แต่ก็แอบมีบางๆครับมีเดฟฟี่ไว้สิ่งอย่างเป็นครับไว้บอกนู่นนี่นั่นของพี่เขาที่เหลือก็ยังคงความคลาสสิกครับคอนโซลอะไรเลยนะยังมีเป็นเอฟเล่น FM อยู่จริงๆก็ใช้ไม่ได้หรอกผมว่าใช้ได้ครับอ๋อใช้ได้เลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาถามมาว่าพี่แอมทำอะไรบ้างร้านพี่ส่วนใหญ่ผมทำอะไรเหลือครับแล้วก็ผมทำที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วก็ส่งอะไรให้กับคนที่เขารู้จักกับเราเงี้ยที่เขาอยากจะได้อะไรก็ทำส่งเป็นออเดอร์ไปอย่างเงี้ยฮะเราก็ผมไม่ได้มีหน้าร้านนะคือผมทำแบบว่าทำงานที่ทางญี่ปุ่นแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ส่งให้แบบว่าลูกค้าที่เขาอันนี้เลยเอางี้ดีกว่าถ้าคุณอยากได้อะไรจากพี่แอมเนี่ยใช่ครับให้เบอร์แล้วพวกคุณโทรมาติดต่อหน่อยมาติดต่อเลยแล้วอยากได้อะไร
ผมอยากรู้อีกอย่างนึงการที่เราจะรองรับแรงม้าสูงๆขนาดนี้ในรถคลาสสิกเนี่ยช่วงล่างทำอะไรไปบ้างทำกระบวนเลยครับ ทำกระบวนนี่คือแพรทั้งแพรท้ายนี่เราเป็นสามสองแพรท้ายเป็นสกายไลน์ทั่วไปแต่เผากลางไอ้เผากลางเผาข้างเผาขับจะเป็นวีสเปคครับเป็นตัววีสเปคหมดอ๋อเป็นตัววีสเปคหมดเผาข้างจะใหญ่กว่าสกายไลน์ทั่วไปมิลนึงเอาอยู่รับเฟือก็ผมว่าน่าจะถ้าเกิดแบบว่ารับไม่ไหวเนี่ยก็คงจะช้าอายุการใช้งานนานกว่ารับแรงได้นานกว่าอะไรเงี้ยครับก็คือแค่นั้นเองใช่ไหมครับแล้วเบรกแล้วก็เบรกก็เป็นเมมโบเรซิ่งครับเปลี่ยนก็ทั่วไปครับผมกลัวแบบสมัยก่อนผมทิริก้าผมออกปื๊ดเผาแม่งเฟืองท้ายหอนทันทีอ๋อนี่เปลี่ยนหมดแล้วเฟืองฮะไอ้เหี้ยอู้มายัง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 โอ้ป้าขอโทษทีนะครับพอดีมันหลุดอีกแล้วนะครับขัดข้องนิดหน่อยพอดีตากล้องหัวฟันมันยื่นไปโดนอีกแล้วครับโทษทีครับโอเคเมื่อกี้เราถึงกันเรื่องช่องล่างครับก็ประมาณนี้นะใช้ V spec ใช่ครับข้างหน้าเป็นซินเวียครับข้างหน้าเป็นซินเวียใช่ครับใช้เป็นพวกปีกนกแล้วก็ใช้แหลกใช้อะไรพวกนี้คันหน้าแล้วคันนี้ใช้บ่อยไหมพี่ถ้าจะไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เพราะผมไม่ได้ขี่บนแบบหลังถนนอะไรเงี้ยไม่ได้แข่งไม่ได้เลยนะฮะเพราะถ้าเกิดเป็นรถแข่งมันต้องทำน้ำหนักทำบอดี้หลายๆอย่างผมก็เลยไม่เสียดายรถครับผมเสียดายรถพยายามจะเก็บเดิมที่สุดใช่ครับเผื่อเวลาเรากลับเป็นออริจินอลนี้เราจะยังได้ฮะมันก็ไม่ยากมากใช่ครับแล้วก็เลยเน้นเก็บไว้ออกสื่อนู่นนี่นั่นไปเดี๋ยวถ้าเกิดทำก็อาจจะทำอีกสักคันนึงฮะเร็วๆนี้เป็นอีกคันเป็นรถแข่งไปเลยดีกว่าใช่ครับดีกว่าจะเอาบอดี้แบบนี้บอดี้นี้ดิครับต้องบอดี้นี้เลยครับต้องนิสสันเลยครับบอดี้นี้แต่ว่าก็คือต่างกันที่เรื่องเลขตัวถังอะไรนี้ต่างแค่ไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ที่ไม่ใช่คันนี้พี่แอมเขาห่วงเลขตัวถังคันนี้ก็เลยเก็บไว้ดีกว่ามันน่าจะหายากนะผมว่ามันน่าจะหายากครับก็ผมอยากจะรู้อีกปกติเนี่ยหลังจากที่พี่ทำอะไรในบ้านเสร็จแล้วปกติพี่จะไปนั่งเล่นอะไรที่ไหนได้ครับผมไปนั่งเล่นกับที่อู่รู้พี่ผมเป็นร้านพาดูโค้ดด้วยพอดีเพื่อนสนิทกันเลยอ๋อเพื่อนสนิทกันเลยเด็กเมื่อก่อนทำร้านเบรกทำพ่นสีเบรกด้วยกันเดี๋ยวนี้เขามาทำเป็นพวกงานพาดูโค้ดติ้งอ๋อได้เห็นพี่แอมบอกว่ามีตัวเด็ดๆอยู่ที่นั่นเพียบเลยนี่เลโทมกันเขาก็ใส่เลโทมกันไปผมก็เดี๋ยวเผื่อได้รายละเอียดบอกว่าเก็บรายละเอียดให้ผมนิดๆหน่อยสวยงามรถเก่าสไตล์รถเก่าพาผมไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับไปผมว่าเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แอมจะพาไปดูอู่รุ่นพี่ของเขานะครับที่เขาจะไปนั่งเล่นกันเกือบทุกเย็นไปนั่งชิลทำรถอะไรอย่างเงี้ยครับไปเราพาไปด้วยคันนี้เลยมาคันนี้เลยไปไปไปขึ้นเลยแบงค์ไปข้างหลังเลยครับเชิญครับตะก้องครับเชิญครับเชิญครับวันนี้เราจะพานั่งรถแท็กซี่ระดับ 1,100 บาทครับไปครับรีบๆเข้ามาดูกันครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามานั่งอยู่ในสับประหลาดของพี่แอมครับ 1,000 แรงม้ากับการที่ใช้บนท้องถนนได้อย่างชิวๆแอร์เย็นเพลงเพราะนี่ขนาดจอดอย่างเดียวเลยนี่แอร์เย็นอยู่เลยเนี่ยรถบ้านเลยพี่คือพี่ก็ตั้งใจไว้แบบเราอยากจะไปขี่เล่นที่ไหนเราก็จะไปขี่ได้ใช่ไหมผมกล่าวว่าผมไม่ได้กับไม่ได้กับเอาไว้แข่งไม่ได้อะไรแล้วก็คือเอาไว้ขี่เล่นกับเพื่อนๆแบบว่าเวลามีเขามีแบบรถเก่านัดกันทีหรือแบบว่ามันฟีลว่ามันหยุดคืนกลุ่มเพื่อนๆไปขี่กันอะไรเงี้ยฮะนี่ฝากกระโปรงเราปิดดียังปิดดีแล้วครับโอเคเดี๋ยวบินนะไม่สนุกเลยนะดูซาวรถบ้านครับเดี๋ยวขอโทษเถอะก่อนเดี๋ยวรอคนมาก่อนแล้วค่อยนี่ไม่เป็นไรYeah, alright. We've been ballin' out since
ข้าดูแป๊บนึงโอเคมาแล้วขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามแล้วพอดีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับทำให้ตัดไปแล้วก็ขอเริ่มใหม่ด้วยพาร์ท2ละกันตอนนี้เราก็อยู่ในรถของพี่แอมแล้วเราก็จะเตรียมที่จะไปอู่พี่อะไรนะอู่พี่โรดครับอู่พี่โรดพี่โรดสายไฟเป็นอู่ที่ผมชอบเข้าไปนั่งเล่นตอนช่วงเย็นๆอ๋อพบปะสังสรรค์พบปะสังสรรค์ยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนครับปิดเสียงด้วยเสียงมันก้องโอเคครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้กับสตรีทไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้เราเริ่มไลฟ์เป็นพาร์ท2ครับเป็นพาร์ทแรกมันหลุดไปขอโทษจริงๆครับมาเรามาเริ่มลุยกันใหม่คนเข้ามากันเยอะๆครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันด้วย R30 ระดับ 1,000 แรงม้าของพี่แอมแอร์เย็นเพลงเพราะโชว์โชว์ได้เพลงนี่อย่ามาดูถูกอย่ามาดูถูกว่ามันใช้ไม่ได้ใช้ได้เอาให้ดูว่าใช้ได้จริงนี่ใช้ได้จริงด้วยทำไปเล่นไปมีรถมาพี่หรอโอ้ยมึงรีบเข้ามากันดิรถกูลำบากกว่าเยอะออกกะทิก็กุกัก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 นี่นี่ไงดูเสียงพลัง 1,000 แรงม้าของพี่แอมเสียงนุ่มจริงหน้าบีเนี่ยไอ้ปุ่มอันนี้มันอะไรของพี่เนี่ยอ๋อความเย็นครับก็คือเอาเวลาไว้แบบว่าถ้าเกิดจะขับรถเร็วๆอะไรเงี้ยฮะหรือเวลามันแอร์มันเย็นๆเกินเงี้ยมันจะกระชากงี้เหรอมันก็มีมันดึงเครื่องฮะก็คือไว้สำหรับเวลาจะเหยียบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ปิดดีกว่ากันคอมแอร์มันพังอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะ RB เป็นอะไรที่คอมแอร์พังง่ายอ้าวหรอโซต้าทนกว่าถ้าเป็นพวกเจพวกอะไรจะทนกว่าคือถ้าเราเปิดแอร์ซัดได้เรียบร้อยก็ดังเร็วครับคอมแอร์จะดังก็พังเร็วเตรียมเปลี่ยนใช่ครับแล้วตอนแรกที่เขาบอก RB มันเปาะๆนี่มันเพราะอะไรพี่คนถ้าเปาะที่ความคิดผมอ่ะผมเคยทำแล้วนะผมว่าที่มันพังอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าทำครึ่งๆกลางๆนะแต่ว่าระบบน้ำมันระบบอุปกรณ์รอบข้างไม่ดีคือถ้าอะไรมันแบบว่าเปลี่ยนอะไรเสียหายหรืออะไรมันดรอปไปนิดนึงปุ๊บเปอร์เซ็นต์พังมีเลยคือน้ำมันขาดนิดเดียวในรอบสูงหรืออะไรพวกนี้ลูกสูบมันจะไม่ทนเหมือนเจฮะอ๋อก็คือระบบน้ำมันไม่เหมือนกันระบบน้ำมันเราต้องพร้อมของแต่ละใช่ครับใช่ครับรอบข้างต้องดีครับอุปกรณ์รอบข้างที่เราใช้งานต้องเพียบพร้อมอะยังไงก็แรงยังไงก็แรงแน่นอนแรงม้าได้อยู่แล้วแน่นอนแรงม้าเสียงทุกอย่างได้ครบหมดใช่ครับเสียงซาวได้มากพี่แอมเราพี่น้องทางบ้านได้ยินซาวของรถพี่แอมหรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้เสียงหวานมากนุ่มเลิกแกสักหนึ่งดอกเตะบรรจารพานหรือเปล่าเกียร์เดียวนี่เกียร์เดียวเดี๋ยวโอ้ใจเย็นลูกพี่นึกว่าจะบินแล้วป้าเองป้าเองแล้วป้าเองนี่ดูโอ้โอ้ยนึกว่าจะบินซะแล้วโอ้ตายแล้วคนไลท์ต้องถือกลับเป็นโหเลยอ่ะโอ้โหดิโอ้โหดิโอ้โหดิผมก็ห่างรถระดับนี้มานานแล้วนะเราก็เลิกเล่นไปแล้วนะผมไปเล่น VTEC ซะแล้วมันก็อีกฟิลนึงนะก็อีกฟิลนึงใช่ครับแต่ก็บางทีก็คิดถึงฟีลแบบนี้นะผมก็คิดถึงเหมือนกันก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดแบบมันติดตรงเรื่องบอดเราเสียบอดี้เราพูดตรงเลยเรากลัวว่าหมั่งสีโสไปนี่ปุ๊บอ่ะแล้วกลัวมันพลาดไปปุ๊บอ่ะผมเสียดายบอดี้ผมพูดตรงๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้เราก็ทำงานเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเราใช้ชีวิตแบบสมัยวัยรุ่นเหมือนเมื่อก่อนสักเท่าไหร่เราก็จะซ่ามากไปได้รอไม่บอกว่ากำลังเงินไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีดีกว่ากลับมาอีกทีก็คงในสนามแล้วมั้งใช่เลยครับผมแรกๆเหมือนสะดุดอะไรนิดหน่อยแล้วตากล้องผมตอนนี้ฟันยุบกับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมว่าถ้าเกิดผมว่าถ้ารถสนามมันคงเร็วกว่านี้นะอันนี้คือแค่แบบรถทั่วไปนี่คือพี่แอมรถใช้งานครับแล้วก็ใช่ครับก็คือทุกอย่างครบครับเบาะหน้าเบาะหลังแอร์อะไรเงี้ยครับน้ำหนักแล้วก็ไม่ได้ลดแล้วก็ใช่ครับแต่คือจริงๆแล้วอย่างทบโบสเต็ปของพี่เนี่ยเราก็ขับแซงอะไรได้ปกติฮะไม่มีการรอก็นิดนึงนิดนึงนิดนึงเพราะอุปกรณ์โดยรวมก็คือน้ำหนักตัวรถก็ยังเราไม่ได้แบบ
ล่ให้มันเบาไปทางรถแข่งอะไรเงี้ยแต่คือถ้าครั้งหน้าเครื่องยนต์ผมว่ามันก็เหมือนกับรถแดกคันนึงทั่วไปที่เขาแข่งกันนะฮะแต่ก็เราก็ต้องมานั่งไล่ช่วงล่างใช่ไล่ช่วงล่างแล้วก็ทำพวกระบบบอดี้พาร์ทให้มันเป็นน้ำหนักเบาลดน้ำหนักอะไรเงี้ยฮะอ๋อแต่นี่คือเราไม่ได้ทำผมฝาโปงก็คือเป็นโลหะหมดไม่ได้เป็นไฟเบอร์ไม่ได้เป็นคนแซวครับคันนี้หลังเปียกอ๋อหลังเปียกไม่รู้ใครเหมือนกันครับหลังเปียกเวลาจนกลางวันอ๋อต่อที่ไปนู่นนะฮะอ๋ออ๋อโอเคที่เราไปเจอที่นู่นก็คือไม่มีฟิล์มครับรถคันนี้เป็นกระจกชาหมดเลยใช่ครับผมไม่มีติดฟิล์มเลยเราก็ต้องโชว์หน้าคนขับครับเพราะว่ารถเราวิ่งเร็วโอ้รถแน่นพี่เดี๋ยวหมั่งสีโซพี่นี่เราวิ่งกันอยู่ที่ความเร็วกำหนดนะครับไม่เกิน200 140 140เดี๋ยว120ครับนี่เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่พี่แอมก็ขับอย่างนี้ทุกวันครับฮะรีบทำเวลาขับตัวใหญ่ก็คือขับแบบเย็นหัวข้ามไปกินข้าววันทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยดีมั่งโอเคแรงครับคันนี้ผมคอนเฟิร์มครับขี่ใช้งานกับขอ4เกียร์4เกียร์ไม่ได้ครับ4เกียร์หมังสีโสแน่นอน4เกียร์ต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะไม่ต้นใดก็ต้นหนึ่งอะดูทรงอันนี้เราแค่ลองฟิลเกียร์หนึ่งเกียร์สองพอว่าทอร์กแรงม้าแบบการดึงของคันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ซาวของคันนี้แค่นั้นก็พอครับเราให้ดูว่ารถเก่าก็ซ่าได้งานคุณปู่เราก็ซ่านี่ดูเสียงแคมได้ยินชัดเจนรถรุ่นอะไรอ๋อรถคันนี้ R30 ครับผมอันนี้บางคนที่ถ้าอาจจะเพิ่งเปิดมาดูก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าคือรถอะไรเพราะว่าในพาร์ทแรกได้ตัดไปอันนี้เรามาเริ่มกันตอนนั่งรถพี่แอมเลยเดี๋ยวเราให้ดูอินเสิร์ตภายนอกของรถคันนี้อีกทีหนึ่งรวมทั้งห้องเครื่องของคันนี้ด้วยแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปอู่รุ่นพี่ของพี่แอมครับพี่โรจน์สายไฟนี่ครับถึงแล้วครับดันให้สุดครับขออีกทีเกียร์เดียวตอนนี้เกือบไม่ได้เกียร์เดียวแล้วครับไม่เบรกเลยไม่เบรกให้ผมเลยใจคอล้อร้ายจริงๆพี่แอมค้างชื่อเอ๋หน่อยครับอันนี้ใครไม่รู้ครับอันนี้น้องครับอันนี้เกียร์ตัวเองครับเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องวนดูภายนอกอีกหนึ่งรอบพร้อมห้องเครื่องครับก่อนที่เราจะเข้าไปสถานที่ที่พี่แอมมานั่งเล่นเป็นประจำจะเปิดให้เขาเดี๋ยวเพิ่งดับพี่จะไม่ดับนะเดี๋ยวครับเราดูซาวที่ท่อของ R30 ลำนี้ของพี่แอมก่อนดีกว่ารถใหม่มีหนาวเบิ้ลไหนดินี่ครับมีคนอยากรอฟังเสียงเมื่อกี้เราป่านนี่ครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นภายนอกเพราะว่านี่เรามาเริ่มกันที่พาร์ท2นะครับต้องขอโทษด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับสตรีทไลฟ์ด้วยโอเคเรามาดูห้องเครื่องของพี่แอมอีกทีนึงครับวนให้ตากล้องวนบางๆอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะเข้าไปที่อู่พี่โรจน์นะครับโอเคเปิดระบายความร้อนไว้สักหน่อยก็ดีจะร้อนหน่อยครับโอเควนดูบางๆครับเพราะว่าพาร์ทแรกนั้นหลุดไปใบยังเพิ่งหยุดใบยังหมุนด้วยเลยมาได้ว่าแม่งคัดเองยอดก็กลับมาแล้วนะยอดกลับมาแล้วครับโอเคยังไงก็ไลค์แชร์ด้วยครับคราวนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่พี่แอมชอบมานั่งเล่นอันนี้คือพี่โรจน์สายไฟบริการของที่นี่เขาปกติทำอะไรพี่เขาทำสายไฟงานสายไฟเป็นหลักนะฮะแล้วก็งานทำพวกเก็บรายละเอียดสวยงามครับผมอ๋อโอเคไปเราไปรู้ไปหาพี่เขาก่อนดีกว่าแต่พวกผมแน่แอบดูไลฟ์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่แหละครับเราก็อันนี้ครับพี่โรจน์นะครับเป็นไงเสียงพี่โรจน์ได้ไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอติดไมค์ให้กับพี่โรจน์ด้วยแป๊บนึงนะครับเราไปดูรอบนอกก่อนรู้เลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับจากที่เราเข้ามาเห็นเนี่ยจะมีรถคลาสสิกจอดอยู่อย่างนี้มี DX นะครับ200XX ที่จอดทำกันอยู่แต่เรายังไม่รู้ว่าที่จอดอยู่ตอนนี้เครื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราต้องรอพี่โรจน์แป๊บหนึ่งเพื่อจะให้เขาพาชมตัวแรงในอู่เขานะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่มี DX ทีเด็ด
ผมว่าห้องเครื่องนี่ต้องไม่ธรรมดาอันนี้ก็ดูซากปรักหักพังนะครับ RX8 อะไรยังจอดซิฟิโลรถดิฟโอ้เพียบนี่ก็ซิฟิโลอีกจอดกันเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปคุยกับเขาว่าพี่เขาทำอะไรบ้างโอเคครับพี่วิโรจน์ดีครับที่นี่มีบริการอะไรบ้างครับพี่วิโรจน์ก็ทั่วไปครับก็มีพวกเดินสายไฟวางสายไฟเครื่องแล้วก็เก็บสายไฟห้องเครื่องอะไรพวกนี้ครับทำสวยงามทำสวยงามคือพี่วิโรจน์ก็จริงๆแล้วเป็นช่างไฟใช่ไหมครับไฟครับยังไงไหนฝากแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆหน่อยครับพี่ผมวิโรจน์ช่างไฟครับก็เพื่อนๆก็รู้จักกันดีครับอ๋อเพื่อนๆในวงการก็ในระดับโตขึ้นมาหน่อยในยุคแบบตั้งแต่แบบหลังถนนสมัยโน้นก็จะรู้จักพี่เขาเป็นอย่างดีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็บริการแบบเดินสายไฟใช่ครับแล้วเก็บสายไฟโล่งแล้วก็ตกแต่งห้องเครื่องให้สวยงามหน่อยครับแล้วก็วางรวมถึงวางเครื่องอะไรด้วยทำท่อด้วยทำแทบหมดทุกอย่างครับทำแทบหมดทุกอย่างที่นี่ตอนนี้เราอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนครับที่พุทธมณฑลสาย2ครับพุทธมณฑลสาย2แยกสนามกีฬาพันธุ์ดำเนินก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการอยากจะทำสายไฟก็สามารถติดต่อพี่ได้โดยตรงเลยโอเคเรามาดูตัวแรงรถพี่โรดไหมไหนรถพี่โรดคันไหนดีกว่าครับคันไหนบ้างดีกว่าคันไหนบ้างดีกว่าคันนี้ก่อนเลยเลโทนผมพี่สีเลยคันนี้เครื่องอะไรครับพี่โรดอันนี้เครื่อง CAG ครับ CAGก็คือตรงยุคของเจ้า DX เลยนะครับเหมือนพี่ไปไหนมาเนี่ยมันยังร้อนอยู่เลยขยับไปตะงุ่นโอ้โหไม่ธรรมดาสายไฟไปไหนพี่ก็อยู่ตามซอกๆมุมๆอ่ะนี่ครับปกติเราก็จะเห็นแต่ Honda ที่ทำกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็รุ่นอื่นก็มีเริ่มทำกันแล้วอย่างพวก Toyotaอันนี้พี่โรจน์ก็คือเก็บสายไฟใช่ครับคือทั้งหมดจัดทรงสร้างกระสุนเลยคือเป็นสีอย่างเดียวแล้วความยากง่ายระหว่าง Toyota กับ Honda ในการเก็บพวกสายไฟเหมือนกันหมดใช่ครับและยังสร้างใหม่หมดเลยสร้างใหม่หมดเลยใช่ครับโลกของเก่าทิ้งหมดเพราะว่าอายุการใช้งานของสายไฟเก่าค่อนข้างที่จะนานแล้วรถเป็นหลายปีแล้วค่อนข้างกรอบแล้วก็สร้างใหม่เลยง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าครับอ๋อสิ่งที่คนดูอยากรู้พี่การเก็บห้องเครื่องเนี่ยแต่ละ1คันที่ใช้งบประมาณเท่าไหร่มันระบุไม่ได้ครับว่างบประมาณต้องเท่าไหร่บางคนไม่อยากได้สายถักบางคนอยากได้สายถักแล้วอย่างคันนี้ประมาณเท่าไหร่ดีป่ะสมมุติเก็บห้องเครื่องอย่างเดียวเก็บห้องเครื่องเดียวสายไฟอะไรก็ประมาณ10,000 กว่าบาทที่เหลือก็คืออยู่ที่ว่าเขาไปเพิ่มเติมอะไรสายถักมั้ยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ครับเริ่มต้นก็อยู่10,000 กว่าบาทประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเป็นรถเก่าเนี่ยผมจะแนะนำให้เปลี่ยนสายไฟทั้งคันเลยดีกว่าครับก็คือให้พี่วายทั้งใหม่เริ่มใหม่หมดเลยมันง่ายกว่าด้วยนะแล้วมันก็ปลอดภัยกว่าเพราะสายไฟเก่ามันก็จะกรอบอะไรหมดแล้วแล้วอย่างพวกรถโทโบอย่างพวก200 SX อย่างงี้เราทำยากไหมครับถ้าจะเก็บก็ไม่ยากครับเหมือนกันผมก็กำลังทำอยู่เหมือนกันก็คือเดินสายไฟใหม่หมดเลยต้องบอกว่าคันนี้เนียนจริงๆครับแล้วอย่างสิ่งที่พี่ทำแล้วสร้างชื่อครับรถสร้างชื่อของพี่รถสร้างชื่อก็มีหลายคันอยู่ครับแต่ทีนี้ว่าเราก็อยู่เบื้องหลังอย่างเป็นเบื้องหลังก็จะไม่ค่อยได้แบบออกชื่ออะไรมากพวกรถแดกก็ถ้าเกิดสร้างชื่อเลยก็ทรงพลสมัยก่อนที่ทรงพลเขาแข่งอยู่ผมก็อยู่กับทรงพลอยู่ก็จะมีรถแดกด้วยตอนนี้ก็พี่ก็เริ่มไปรถดิฟอะไรด้วยก็มีรถดิฟก็เจโกอะไรพวกนี้ครับก็ทำอยู่ดีเซลทำไหมครับมีทางบ้านถามไม่ได้ทำใช่ไหมครับโทษทีนะครับพี่ก็ทำแต่เบนซินเพราะพี่ก็ถนัดแต่เบนซินโอ้แต่คันนี้ผมยอมรับเลยว่าโล่งจริงๆเนียนอันนี้เครื่องเราพี่ก็ทำด้วยใช่ไหมครับเปลี่ยนภายในเครื่องทำหมดเลยครับทำทั้งตัวเลยอ๋อครับโอเคอันนี้คือเป็นรถของพี่เองใช่ครับแล้วมีคันไหนอีกบ้างครับที่กำลังทำอยู่แล้วแบบว่าก็มีเซฟิโลครับก็จะมีลำนู้นใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือเซฟิโลเครื่อง RB25 ครับ RB25 เก็บสายไฟอยู่อันนี้คือกำลังเก็บสายไฟแล้วจะเก็บเป็นเก็บโล่งนี่เสร็จแล้วครับข้างหน้าเสร็จแล้วมีแค่นี้อ๋อไม่มีอะไรเลยครับหลังนะเซฟิโลเก็บห้องเครื่องตอนนี้นะครับการเก็บห้องเครื่องเริ่มเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกระแสฮิตขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันมีทั้งจอดโชว์ด้วยแล้วก็แข่งด้วยยังไงปกติเราก็ต้องเปิดฝาโชว์แล้วนะเราจะแรงเดียวไม่พอเฉพาะที่อู่ผมเก็บห้องเครื่องก็นานประมาณ15-16 ปีแล้วครับผมเก็บห้องเครื่องอ๋อนี่ก็เก็บมาตั้งนานแล้วไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้
มีคนเห็นเท่าไหร่ครับนอกจากพวกในกลุ่มเดียวแต่คือจริงๆสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยมีใครให้เก็บแบบโล่งบลูทูธขนาดนี้ใช่ไหมแต่คือพอช่วงนี้กระแสมาก็เราก็เริ่มทำกันเลยใช่ไหมแล้วมันเซอร์วิสยากไหมพี่ไม่ยากครับก็ไม่ได้ยากเลยใช่ครับเราคิดว่าอยู่ที่เดิมหมดเลยอ๋อของฟรีพี่ใช้ที่เดิมแต่ส่วนใหญ่สายไฟมันจะเข้าแก้มนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับสายไฟเดิมอ๋อมันมานี่เพราะยังไงสายไฟเราทำใหม่มันก็จะบางกว่าอยู่แล้วนะของเก่ามันหนาดูดิหนากว่านิ้วโป้งครับสร้างใหม่อันนี้คือสร้างใหม่นะครับใช่ครับเรามาดูกันนะครับพี่เขาก็จะมีการจัดเรียงแล้วก็เนี่ยใส่สายถักอะไรเป็นอย่างดีเลยส่วนของดูดิเทียบขนาดกันดีครับมันเลยทำให้โล่งไปได้เยอะครับจริงๆรถผมก็ทำไปแล้วแหละรถผมก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถผมอีกคันหนึ่งสีฟ้าครับอันนั้นเอาไว้ประกวดอย่างเดียวอ๋อจะมีคันนั้นอีกครับใช่ครับผมเห็นแว่วๆแว่วๆเป็นกระบะดิเดี๋ยวก่อนทางเดินลำบากนิดนึงครับเดี๋ยวขออ้อมทางนี้ครับนี่มันดัสสันนี่พี่ใช่ครับดัสสัน620ครับ620แล้วเครื่องเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยโอเคอันนี้เครื่องอะไรพี่อันนี้ FJ 20ครับ FJ 20ไอของ Skyline R 30ใช่ครับอ๋อที่เป็นโทโบตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วแล้วพี่ก็เลยเอามายัดใส่คันนี้ใช่ครับเอาจริงเครื่อง FJ นี่แทบไม่เห็นแล้วนะน้อยยากมากน้อยครับน้อยแล้วใช่ไหมพี่แทบไม่เห็นเลยนะแล้วดูครับพี่โรดเขาก็มายัด FJ 20แถมโมเพิ่มแถมเก็บสายไฟอีกเนียนอีกมีคอมเมนต์ครับนาโรดไฟทั้งชุดแพงเปล่าครับไฟทั้งชุดรถอะไรครับรถอะไรครับผมต้องถามด้วยว่ารถอะไรมีคนถามครับคอมเมนต์นี่คอมเมนต์นี่อ่านออกอากาศแล้วจะฮาไปนิดนึงครับโอ้โหแล้วคือคันนี้เป็นรถที่พี่ใช้ขนอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ประกวดอย่างเดียวเลยครับอ๋อนี่ไม่ประกวดอย่างเดียวอันนี้เราเริ่มออกโชว์ตามงานหรือยังผมได้แชมป์ประเทศไทยมา2ปีปี55กับ56คันนี้ออกงานอะไรครับพี่ออกดัสสันไทยแลนด์ครับอ๋อก็คือจะเป็นเฉพาะกลุ่มใช่ครับประกวดดัสสันไทยแลนด์อ๋อปี55กับ56ผมได้แชมป์ที่1มา2ปีรถเดิมตกแต่งอ๋อก็คือตอนคือดัสสันแบบเนี้ยมีการประกวดเหมือนกันแล้วใช่ครับอ๋อผมไม่รู้เลยเนี่ยลงบ้างใส่เดี๋ยวเราก็ต้องไปเที่ยวงานประเภทนี้กันบ้างแล้วนะครับส่วนอย่างคันนี้พี่มีการทำอะไรด้วยไหมจากเครื่องที่มันหายากเนี้ยคันนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นระบบ4ลิ้น8หัวฉีดเข้าไปแล้วก็ใส่4ลิ้น8หัวฉีดใช่ครับเกียร์สปีดแต่ไม่ใช่ของมันแน่นอนไม่ใช่ของมันแน่นอนครับเป็นของ3 S beam 3 S beam เข้าไปใช่ครับแต่ไหนมันมีเข้าไปอีกใช่ครับโอ้โหแล้วอย่างนี้คือเราต้องหล่อหัวหมูอะไรใหม่ใช่ครับก็คือทางพี่หลงจัดการหัวหมูให้ครับหัวหมูให้แปลงคัส OS ใส่แล้วนี่คันนี้กี่ม้าเนี่ยพี่อันนี้จูนไว้ยังไม่ได้จูนเลยครับลงโปรแกรมแล้วก็รอจูนอีกทีหนึ่งตอนที่จูนครั้งแรกมีปัญหาช้าประลายอันนี้ก็สตาร์ทไม่ได้สตาร์ทได้ครับแล้วสตาร์ทได้ด้วยใช่ไหมแต่ยังไม่ได้จูนเก็บถนนอีกนี่ครับมีคนที่จอดอยู่นี่คือสตาร์ทได้เลยพี่ที่แบบโทรกันอย่างเงี้ยครับสตาร์ทได้หมดครับนี่ครับแฮชแท็กโรดไวลิงครับใช่ครับ Honda City 2018กับ Jazz GE เก็บห้องเครื่องได้ไหมครับราคายังไงบ้างก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะเก็บได้ครับแต่ทีนี้ต้องศึกษาก่อนว่าใช้รถบ้านหรือว่ารถแข่ง ถ้ารถบ้านเนี่ยก็เก็บได้พอสมควรครับแต่ถ้ารถแข่งเก็บลงได้เลยอ๋อก็คืออันไหนไม่ใช้แล้วก็ถอดทิ้งไปเลยต่างกันมั้ยพี่ราคาแบบรถแข่งกับรถบ้านราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับไม่ต่างถ้าเกิดว่ารถแข่งเนี่ยอาจจะต้องสร้างใหม่หมดแต่ถ้ารถบ้านก็แค่เป็นบางส่วนอ๋อรถแข่งอาจจะแพงกว่าอ๋อก็เนี่ยครับก็ใครอยากสนใจครับเดี๋ยวน้าก็ติดเบอร์ไว้ที่หลังติดต่อพี่โรดได้เลยอ่ะผมอยากฟังเสียงคันนี้ผมไม่เคยฟังเสียง FJ เลยจอดมานานแล้วเนี่ยแต่สตาร์ทรอลุ้นก่อนดีกว่าว่าคันนี้นะครับของพี่โรดจะสตาร์ทติดหรือเปล่าเพราะว่าจอดมานานแต่ผมไม่เคยได้ฟังเสียง FJ จริงๆแต่ที่แปลกเนี่ยคือมันเป็น6สปีดเอา6สปีดของ 3S มาชนเดี๋ยวมาดูภายในสิภายในก็ยังคงคลาสสิกอยู่ก็เป็นออริจินอลเลยทั่วไปครับคอนโซลรถพี่แอมทำที่นี่หรือเปล่าครับเครื่องยนต์ผมทำที่นึงครับอู่เรซิ่งกอล์ฟครับที่เดียวกับอีซูออนิวดิฟทำอู่เรซิ่งกอล์ฟคือพี่โรดเขาสายเรโทรเหมือนกันผมก็เลยมาคอเดียวกันหาว่าคอเดียวกันก็เลยมีอะไรก็มาปรึกษาพี่เขาอ๋อก็คอเดียวกันพี่งานเล็กๆน้อยๆงานพวกท่อพวกอะไร
ไอเสียอะไรเงี้ยก็ให้พี่โลก็จัดการให้ครับก็คือพูดง่ายพี่ก็วนพี่ก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละพี่น้องกันอยู่ย่านเดียวกันครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวข้างหลังบอกขอเข็นรถครับเดี๋ยวติดไหมเรามารู้กันครับว่าติดหรือเปล่าอุ้ยตอนนั้นมากตอนนานมากครับสงสัยไม่ติดสงสัยจะไม่ติดครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ฟังเสียงซะแล้วกล่องเอฟคอนเนี่ยนะทำไปเล่นไปอันนี้เจอบนถนนอย่าไปดันเล่นนะเอ้ยส่งมาเอ้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเจเรมี่มาฟังนี่ติดท่อนี่เสียงนุ่มเสียงนุ่มครับคือถ้าใครเผลอไปดันนี่รู้เรื่องนะทำไปเล่นไปเห็นบอดี้เดิมๆอย่างนี้แต่ข้างในนี่เราไม่รู้เลยนะว่าเครื่องอะไรเพราะว่าพี่โรดเขาเน้นแบบเดิมๆภายในก็ยังเดิมอยู่4ลิตรเซ็ตโกคันไหนอ่าเออใช่คราวนี้ทำไมถึงเลือกเป็น4ลิ้นอันนี้8ลิ้นหรือ4ลิ้น4ลิ้น8หัวฉีดครับ8หัวฉีดอ๋อ4ลิ้น8หัวฉีดมันดียังไงพอดีได้ลิ้นแต่งจากญี่ปุ่นมาของรุ่นไหนก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยเอามาแปลงใส่คือเราไปเจอมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่เราไม่รู้อ่ะว่าเครื่องอะไรคือผมอยากได้อยากได้พี่บอกเรื่องของชุดคิดมันมาจากก็บางเพราะมันไม่เคยเห็นนะ4ลิ้นเซ็ตโกไม่อันนี้พี่เค้าไปเจอ4ลิ้นมาแต่ไม่รู้ของอะไรแล้วมาแปลงใส่คันนี้ใช่ครับใช่ใช่ไหมครับมันไม่ได้ตรงรุ่นของ FJ เลยอ๋อไม่ได้ตรงรุ่นแต่ด้วยความที่เฮ้ยมันแปลกอยากได้ครับต้องการก็เลยเอามายัดใส่นี้แล้วมันพี่คิดว่ามันช่วยเรื่องอะไรประมาณผมว่ามันน่าจะโล่งกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เคยมีใครทำด้วยก็เลยเลือกเอาตัวนี้มาก็นี่ก็คือ8หัวฉีดใช่ครับก็ฉีดกันยับเลยพี่ก็หัวฉีด550 8หัว558หัวนะครับทุกคนแต่ใช้แค่4หัวก็เหลือๆแล้วคือเราติดหลอกๆไว้โชว์หลอกไว้ทีนี้ก็เดินใส่ไฟไว้ครับแต่พอเราเสียบแล้วมันท่วมก็คือเราก็คือใช้แค่นี้พอใช้แค่นี้พอแล้วอย่างคันนี้แรงม้าตกมาเท่าไหร่แรงม้ายังไม่ได้จูนเป็นทางการเลยครับยังไม่ได้ทางการเลยใช่ไหมครับก็คือจูนเก็บเกียร์ถนนแล้วก็เอาขับไปประกวดอย่างเดียวแต่เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องแรงม้าเท่าไหร่เพราะเราเน้นสวยงามแล้วก็แรงพอประมาณบอกเลยครับใครเจออันนี้ห้ามดันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยต้องมี500นะต้องมีนะใกล้เคียงใกล้เคียงนะต้องมี 4-500 นะตัวนี้มาทำไปเล่นไปเกี่ยวเครื่อง SJ ที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วแต่เราเบียดไปแรงมากเลยพี่ อะไรผมว่าไม่ได้หาง่ายนะใช่ครับโอเคครับมีคันไหนอีกครับผมตอนนี้ที่ก็มีโปรเจกต์ทำอยู่หมดแล้วครับก็เหลือก็มีโปรเจกต์มี NV ขับ4 NV ขับ4เครื่องอะไรพี่เครื่องพาวซ่าครับอ๋อเป็น NV เครื่องพาวซ่าขับ4แล้วพวก200อะไรที่ผมเห็นมีอยู่ตรงนู้นมีทำอะไรไม่เกี่ยวครับอ๋อแล้วก็มีที่เหลือมีบริการอะไรบ้างพี่ก็ถ้าเกิดลูกค้าที่เกียรติสไลด์รถไปทำท่อทำอะไรพวกนี้ผมก็มีบริการทำท่ออินเตอร์ท่อไอเสียทำแอร์ก็คือพูดง่ายวางเครื่องเสร็จปุ๊บทำเสร็จปุ๊บก็จบที่นี่เลยไม่ต้องไปไหนเลยเรียบร้อยทุกอย่างโอเคครับยังไงขอบคุณมากครับสำหรับคันนี้ยังไงปิดเครื่องก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงชัดเสียงพูดผมนะมีต้องเกียร์วัดกับเกียร์ผมว่าเนื้อเป็นยังนายครับผมขอเข้าไปนั่งลองฟีลก่อนทุกอย่างใช้ได้จริงหมดใช่ครับเอฟคอนนะจ๊ะนี่เป็นนายครับเอฟคอนนะครับผมทำไปเล่นไปเห็นมันพูดไหมครับอยู่ตรงไหนล่ะพี่อ้าวเดี๋ยวก่อนต้องมีวัดบูธครับต้องจะบอกมีวัดบูธโอ้โหดูที่ไว้วัดบูธของพี่ครับกลัวมองไม่เห็นอันนี้โหตีฟ้าตาแตกเลยปุ๊บใกล้มากตั้งตรงไหนนี้ก็ดีนะชัดดีเหมือนกันนะสายไฟยังมองไม่เห็นเลยแต่ภายในแบบคือเล้งเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้ถามพี่โลแล้วคันเขียวขับได้เดี๋ยวให้พี่โลพาไปซิ่งแป๊บนึงอ้าวคันเขียวขับได้เหรอพี่เดี๋ยวให้พี่โลพาไปเพราะพี่โลเพิ่งขับเข้ามาเช็คตามสายไฟสักรอบโอ้มาพี่โลบอกว่าจะพาไปพี่โลใจดีครับจะพาไปนั่ง KE ของเขานะครับเครื่อง4 AG เมื่อกี้ที่เราเห็นกันที่เก็บห้องเครื่องโล่งเราจะไปดูว่ามันจะตื้ดขนาดไหนเราไปดูภายในกันก่อนครับเครื่องนี้ทำอะไรไปบ้างพี่ก็เกือบหมดไหมเกือบหมดครับข้างในแคมเคิร์มทุกอย่างมีหมดเลยครับแล้วคันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่เอาไว้ทำอะไรครับขับเล่นครับขับเล่นอย่างเดียวนะเจเรมี่ครับ
ตากล้องพันเดือนนะครับเราเข้ามาข้างในนะครับตอนแรกเลยเรียกกันดีๆตากล้องเข้าก่อนครับวันนี้นะครับเป็นวันเดียวที่เรานั่งรถถึง2คันนะเป็นเลโททั้ง2คันแต่คันนี้อาจจะต่างจากพี่แอมนิดนึงนะครับอันนี้เป็น NA อันนี้เป็นสาย NA ก็คงเป็นตืดๆคอ CAG จะไปพิจารณาดูว่าจะทำตอนนี้คนที่ดูอยู่มีใครเป็นคอ 4A บ้างครับคอเรโทมีคอเรโท 4AG บ้างไหมอยู่แถวสาย2ครับอู่นี้เดี๋ยวรอเราพาไปนั่งคันนี้อีก1คันก่อนที่เราจะกลับบ้านครับให้พี่แอมเขาปาร์ตี้ต่อเราฟังเสียงดูฟิลของคันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวรอเจ้าของรถแป๊บนึงครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้แล้วก็ปิดเราไปวนมา1รอบอุ๊ยไมค์พี่แอมอยู่ไหนเอ้ยฮะไมค์นี่ครับโอเคนี่ครับมาแล้วครับเรามาอยู่ในรถของพี่โรดเฮ้ยโอ้โหนี่เต้นเท่าไหร่เนี่ยพี่โอ้แต่เสียงนุ่มๆนะครับเสียงผู้ดีเสียงผู้ดีแต่ตอนซัดเราไม่รู้เหมือนกันตอนซัดเราไม่รู้ตอนผ่านภายในอะไรทุกอย่างก็ยังแบบอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะเพียงเป็นเอฟคอนถ้าไม่เล่นใบเอฟคอนอีกแล้วครับจุลระเบิดโมเทคครับโอ้โหถ้าจุลระเบิดเป็นโมเทคอีกดันถึง4-5ไม่ได้นะทำไปเล่นใบผมชอบเกรดวัดของพี่โรดมากเลยเก็บแบบอย่างดีเลยอันนี้จริงๆมันก็ตรงยุคมันไหมพี่ใช่ครับตรงยุคครับใช่ไหมผมว่าเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะเป็นเกรดเล็กๆแล้วก็ไว้แบบเรียบร้อยแบบข้างหน้าอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบมาไว้กันเรียงเต็มหน้ากระดานเอาเราแค่เอาพอใช้พอถ้าจำเป็นเท่าที่จำเป็นแต่อู่พี่โรดก็จะออกจะลำบากในการออกจากอู่นิดนึงครับรถเยอะครับรถเยอะครับแต่เสียงก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินกันชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่านี่พอพูดถึงเสียงพี่โรดนี่โอ้โหตั้งแต่หน้าอู่ครับนอกจากพี่แอมแล้วก็มีพี่โรดเนี่ยแหละครับพอไปแพ้กันเลยครับเป็นจะคุยกันได้เหรอเสียงดูดหวานจังเลยรถแรงแล้วแอร์ยังเย็นอีกนะแอร์เย็นด้วยเครื่องคันเขียวราคาเท่าไหร่ครับเอาจริงเครื่องไม่ได้แพงครับแต่แพงที่ตอนทำนี่แหละใช่ครับอันนี้ผมซื้อมา 25,000 หมดไปประมาณ 800,000 ครับโอ้โหกี่เท่าโลบานี่ก็ 40,000 แล้วครับแค่โลบานี่ 40,000 แต่โอ้ยนี่สวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นของคาร์บินครับอ๋อของคาร์บินปกติเราจะเห็นโลบาเป็นแบบกลมๆอันนี้เป็นแบบเหลี่ยมเป็นๆวัสดุแบบต่างงานดีมากเลยอ่ะอันนี้ของญี่ปุ่นครับขอญี่ปุ่นตรงรุ่นไม่ตรงครับไม่ตรงสกายไลน์ R32 ครับอ๋อเราของ R32แต่เรามาใส่ได้พอดีเหรอพี่พอดีเลยครับโอ้ไอ้ควันดำได้ไงเนี่ยแถวนี้ควันแถวนี้เยอะๆครับนะครับพ่อผมเข้ามาคอมเมนต์ครับถ้าเหลือๆไว้เล่นกันอีกครับเมื่อก่อนผมก็เล่นเรโทรครับพี่ผมเล่นซิลิก้าลิปแบกเป็นปุ๋ยไปแล้วครับขายไปแล้วไปชอบเสียงดูด4ลิตรมากเลยอ่ะหวานมากเลยอ่ะนี่ไง NA ครับมันต้องขับอย่างนี้ครับเบิ้ลๆมันถึงจะมันไม่เกียนไม่มันครับจริงแล้วเอาง่ายๆเราขี่แบบใช้งานนี่สนุกเลยนะแบบนี้นะ NA ผมก็ใช้งานอยู่ทุกวันเหมือนกันเราอยากจะแซงตรงไหนกดเป็นมาอยู่แล้วนะรถพวกนี้คือหลักๆก็ไปใช้งานออกโชว์ทั่วไปใช่ครับตึ๊ดตามสไตล์ยุคของมันนะอันนี้เราอยู่กันที่แถวๆอู่พิโรจน์ครับแล้วก็วนให้ดูฟังเสียงเพาะๆของ4ลิ้น CAG 4ลิ้นครับเราวนแค่รอบสั้นๆให้พอเพื่อนๆหายยากหายยากเลยอ่ะหายเสี้ยนเรามีทั้งแบบโทโบระดับพันแรงม้ากับคันนี้ครับเป็น
ขาเรียกว่าหน้างานกันเลยดีกว่าคันนี้จักรจี้ครับเปรียบกับพี่แอมรถจักรจี้เลยถ้าเทียบกับคันนู้นนี่คือแบบจักรจี้คันนู้นนี่ดึงหน้าหงายเลยนี่อาร์เซนวันยังมีเลยหายไปเลยแต่ผมไม่เห็นอีกเลยนะอาร์เซนวันเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเต็มไปหมดโอเคครับหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอเราพอเอาฟังเสียงดูดเพาะๆจากพี่โรจน์อย่าลืมผมนะมาลงกันอุ้ยตากล้องตากล้องหัวแตกละมั้งมาลงลงมาโอเคครับยังยังไงก็มาครับพี่สองคนเริ่มจากพี่โลกกันแล้วกันครับฝากทาง Facebook ช่องทางติดต่อของพี่ครับช่องทางไหนได้บ้างก็เอาเป็นเบอร์โทรก่อนแล้วกันครับก็081ครับ318-3025ครับก็อยู่แถวไหนครับตั้งอยู่ทางไหนพุทธมณฑลสาย2ครับแยกสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนินครับแล้วเราพี่มี Facebook ที่สามารถจะติดตามผลงานอะไรอย่างนี้ได้ไหมสอบถามนู่นนี่โลดอะไรนะไม่ใช่ครับไพโรธชอเฉียบครับไพโรธเท่าไหร่นะไพโรธชอเฉียบครับไพโรธภาษาอังกฤษฮะชอเฉียบภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วที่ต่อแบบดูเป็น FC พี่แอมได้ที่ไหนดีกว่าของผม Facebook สุภเลิกแอมบุญจูส่งครับสุภเลิกรายงานไปขั้นต้นครับยังไงเดี๋ยวฝากพิมพ์ไปให้แล้วกันกดแล้วเดี๋ยวยื่นให้ผู้ชมดูอ่ะงั้นพี่เซิร์ชแล้วเดี๋ยวยื่นให้ผู้ชมดูดีกว่าเผื่อว่าคนที่อยู่ทางนี้สาย2อยากจะแบบมาปรึกษาพี่โรดเรื่องสายไฟแล้วก็จะเข้ามานั่งเล่นมาพูดคุยกันก่อนได้ว่างบประมาณเท่าไหร่ราคาเป็นยังไงครับสเตปมันมีหลายสเตปครับพรุ่งนี้มันอยู่ที่ของที่เราใช้เก็บสายไฟ1คันเนี่ยปกติใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่แล้วแต่งานครับแล้วแต่งานก็ยังไงก็ต้องเข้ามาคุยกันก่อนดีกว่ายกตัวอย่างพี่อย่างเซอร์พิโลอ่ะฮะเซอร์พิโลเข้ามาพี่วางเจเข้ามาเจอไหมครับตอนนี้นะครับจำเฟซตัวเองไม่ได้ครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับอย่างเซฟิโลครับวางเครื่องใหม่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับนานไหมเซฟิโลครับใช่ครับถ้าเกิดวางเครื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูว่าให้เราทำอะไรบ้างทำเสาไฟทำท่อทำห้องน้ำทำแอร์ก็คืออยู่ที่งานนะครับอยู่ที่งานนะครับนี่ครับเฟซพี่โรจน์ครับยังไงก็แอดมาได้ปรึกษาพี่โรจน์กันว่าจะทำสเต็ปไหนอะไรยังไงนะครับก็ติดต่อพี่โรจน์ได้เลยแล้วแต่ครับว่าอยากจะทำเสาไฟอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะทำให้มันติดเครื่องขับได้เลยก็ได้โอเคครับได้ครับส่วนพี่แอมครับอันไหนเบอร์โทรมาเลยพี่เบอร์โทรเลยเบอร์โทรต้องไหมเบอร์โทรได้ครับเผื่อมีใครสนเคซูเปอร์ชาร์จเบอร์โทรครับ084ครับแล้วก็000027ครับผมโอเคครับเฟซอะไรเอ่ยเฟซก็นี่นะครับสุภเลิกแอมยูส่งมาเป็น FC พี่แอมได้นะครับผมก็สอบถามหรือต้องการอะไรพวก RB อะไรก็ติดต่อพี่แอมได้ในสายส่วนใหญ่ครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทั้ง2คนมากนะครับขอบคุณทุกคนครับผมก็นะครับวันนี้รายการสตรีมไลฟ์ของเราก็ขอจบที่ตรงนี้ยังไงก็รบกวนเพื่อนทุกคนแชร์แล้วก็ไลค์นะครับแล้วก็ติดตามกันว่าวีคหน้าเราจะไปไหนยังไงก็ติดตามในโปสเตอร์อีกทีแล้วกันวันนี้ผมก็เพื่อนผมทิ้งนะครับผมอาจจะเศร้าๆนิดนึงนะแม่งไปมันเลวมากเลยไปลาวแบบเที่ยวอะไรแฮชแท็กอะไรก็ไม่รู้แบบกินหูอย่างหรูส่วนให้ผมทำคนเดียวก็นะครับโทษทีนะครับเพื่อนผมแม่งชั่วโอเคไปครับยังไงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ